สามีของเราทำแล้วก็เป็นอันกินข้าวบ้างจ้ะเอ้ยเราไม่ต้องทำละนางได้แต่งเนื้อแต่งตัวโดยไม่ได้ทำบุญอะไรเลยทุกคนเมื่อละชาตินี้ไปแล้วเว้นนางสุชาดาคนเดียวก็ไปสู่จุติเทวโลกท่านดาวดึงด้วยอานิสงส์ของการสร้างศาลาสร้างท่อฟ้าพุทธะและสร้างสวนดอกไม้มานพก็เป็นเท้าสักการเทวราชอร่อยที่เป็นจอมแห่งเทพภรรยาทั้งสามยังคนจะว่านะเนี่ยเดินกินวงอ่ะเทพอักษรของท้าวสักการะเทวราชอิ่มแล้วเว้ยอิ่มแล้วเริ่มอิ่มแล้วส่วนนางสุชาดานั้นไม่ได้ทำบุญอะไรเริ่มอิ่มแล้วเข้าใจว่าสามีทำก็ล้วนกับอิ่มมันยังด้วยเมื่อตายไปก็ไปเกิดเป็นนกพญาขาวอยู่ที่ชอบเขาแห่งหนึ่งมีรูปร่างหน้าตาไม่น่าดูเลยและไม่เป็นที่ศาสนาของคนทั่วไปเรื่องนี้ทำให้เดือดร้อนไปถึงเท้าสักการะหมดเลยใช่ไหมเนี่ยว่าเป็นสามีหลังจากที่พิจารณาว่าจะมองหน้านั่นเองเริ่มจะอิ่มแล้วก็จะเอาแล้วเป็นนกยางเพราะไม่ได้ทำบุญอะไรและศาสนาจะให้ไปแล้วไปไหนอีกละเหมือนภรรยาคนอื่นไปไหนไปไหนท้าวเธอได้จังแรงไปแล้วพญาละกวาดเป็นภูสงครามและได้ทรมานนางหลายอย่างมีให้นางงดเว้นจากความนาฏิบาตและ